รายการเด็กเชียร์บีทเป็นรายการที่นำบีทมาวิเคราะห์และนำมาขายในราคาที่ถูกแสนถูกสำหรับโปรดิวเซอร์ท่านอื่นๆที่อยากจะขายบีทส่งมาให้เราขายได้ที่แฟนเพจและลิงก์แบบฟอร์มด้านล่างคลิปนะครับสวัสดีครับนี่คือรายการเด็กเชียร์บีทครับเด็กเชียร์บีทเด็กเชียร์บีท EP นี้เป็น EP ที่8แล้วนะครับหลังจาก EP ที่แล้วเป็นสเปเชียลมากเป็นการทำบีทแบบ outdoor ไม่ต้องมาอยู่ในสตูดิโอเป็นการหา inspiration จากข้างนอก EP นี้ครับแขกรับเชิญเป็นน้องของเราของผมของหลายๆคนในชลบุรีครับวิสบอยครับผมครับวิสบอยนี่คือวิสบอยนะครับเป็นศิลปินจากชลบุรีอีกแล้วครับท่านผมสกปรกกูเลยลุกขึ้นมาแรปเพื่อสะท้อนความจริงให้ผู้คนเขาได้เห็นสิ่งที่ทำกันมาจนทุกคนชินตาที่รุนแล้วมันผิดกับช่วงการปกปิดเก็บเอาไว้เป็นประวิงสบายดีครับได้ดูรายการแจกเชียร์บีทบ้างไหมดูครับดู EP เลย EP ที่4เป็นใคร EP ที่4ไอ้กายมั่วไม่ใช่อ่ะเอซิบอย EP ที่3 EP ที่4ผมรู้ขี้กันนะเว้ยมึงดูจริงเลยไอ้นี่ติดตามวิสบอยนะครับก็จะเป็นแนวของวิสบอยเป็นยังไงจะชอบแบบประมาณที่เกี่ยวกับโอสคูลอะชอบแรปเล่าเรื่องก็อันนี้ก็เป็นดาวรุ่งเหมือนกันครับพุ่งปรี๊ดแน่เริ่มแรปมากี่ปีแล้วประมาณเกือบ2ปีได้เอาจริงๆวิสบอยนะครับเป็นเพื่อนสนิทของเคซิกวายนะครับเริ่มทำกันมาด้วยกันใช่ไหมอยู่วง BKL BKL เป็นจุดเริ่มต้นที่มีแคสซิกวามีวิสบอยแล้วก็พอเปิดนั่นแหละก็ลองไปฟังกันดูวันนี้มี2บีทมาให้วิเคราะห์เป็นบีทจากโปรดิวเซอร์ทางบ้านอีกแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับส่งกันมาเหลือหลายมากจะพยายามตอบให้เร็วที่สุดแล้วก็ยังส่งมาได้เรื่อยๆเลยแบบฟอร์มด้านล่างบีทแรกครับมาจากโปรดิวเซอร์ทางบ้านชื่อว่าแบม300บีทนี้มาในแนวอะไรครับพอดีเป็นแนวแรปเดี๋ยวจะให้วิสบอยแบบสายโอสครูมาลองฟังแท็บหน่อยเผื่อมึงจะเปลี่ยนใจอินโทรนี้จะมีแบบซินคีย์บอร์ดได้กินไอครับ NBA ยงบอยครับยังเวนอ๋อคือนึกถึง NBA ใช่ครับนึกถึง NBA เฮ้ยคืออินโทรเนี่ย8บาร์ที่คุณแบม300อ่ะเคาะมากินอายนึกถึงใครนะ NBA ใช่ไหม NBA ครับ NBA ก็ใช่แล้วก็มันเหมือนผมนึกถึงแบบบีทนี้แม่งเหมือนญี่ปุ่นน่ะว่ะนึกถึงเหมือนกันนะออกฟังต่อวะเองมีท่อนดรอปเลยเป็นมีฮุกเลยเป็นมีฮุกตึงคุณแบมที่อันเนตตั้งมาว่าแบดน่าจะก็ซาวก็จะแบดเหมือนเขาจัดวางมาให้เรียบร้อยแล้วอะว่าหลังจากที่ผมมองกราฟนะเนี่ยปองเรามองเนี่ยกราฟมันจะบอกเลยว่าเป็นแพทเทิร์นมาใช่มันจะแบ่งเป็นสัดส่วนคือเหมือนง่ายเลยเขาทำมาให้เราเลยว่าแบบ8บาร์นี้อินโทร16นี้เวิร์สอีก8นี่คือฮุกถ้าให้มึงลองแรปหน่อยได้ปะไม่ค่อยถนัดแต่ก็ได้มันต้องลองได้มันแล้วหมดจับได้เว้ย Party on the town is smoking and shopping is smoking ประเปรี้ยงปล่อยขโมยแอนลิฟแท็บนะก็บีนี้นะครับขอบคุณน้องแบมจีแอนเดดมากนะครับบีนี้แบมจีแอนเดดเสนอมา 2,000 บาท 2,000 บาทไทยเท่านั้นแบงค์พัน2ใบได้บีดแบบที่เขาจัดวางมาให้เรียบร้อยสำหรับมือใหม่ก็ได้หรือสำหรับคนที่ไม่อยากคิดอะไรเยอะหรือจะเป็นรุ่นเก่าเอาบีดแบบทรัพย์เจแปนิสไปเขียนลองไปฟังบีดเต็มที่ใต้คลิปข้างล่างนะครับสนใจก็ทักมาจ้ะบีดต่อไป Minus Boy ครับหรือ MPL ถ้าเป็นแบบเขาแรปเพื่อนะถ้าเขาเป็นแรปเปอร์เขาจะใช้ AKA MPL แต่ถ้าเป็นโปรดิวเซอร์ใช้ Minus Boy ก็ชื่อนี้ก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับเป็นโปรดิวเซอร์มือดีคนนึงมีชื่อผลงานที่ได้เห็นจากไอ้หมูเนี่ยน้องก็ชื่อหมูนะทำให้พี่หลุยส์วันโฟลโอเกอร์ไทยแลนด์ฮิปฮอปโอสคูลคอนเนคชั่น EP 2แล้วก็ EP 5ก็คือเป็นคนทำบีทขอบคุณมึงมากนะที่ส่งบีทมาให้พวกกูเชียร์แล้วคนที่อยากจะซื้อชื่อนี้การันตีบีนี้มาในแนวบูมแบ๊ป
บูมแบ๊บคืออะไรก็คือโอลด์สคูลเนี่ยแหละแต่ว่าแบบแร็ปมันจะหนักแน่นมันจะหนักแน่นเลยบูมแบ๊บลองมาฟังก็คือเข้าทางเลยเร็วแล้วล่ะอินโทรจะมีเสียงผู้หญิงโอ้เหมือนมีไวโอลินด้วยโอ้ยรู้สึกแค่พลังนะได้ปีนี้แม่งโยกได้คือแบบโยกหัวเบาๆก็รู้สึกแม่งมันแล้วมีให้ฟิลของแบบไทเทเนียมเลยใช่ใช่ครับมันนึกถึงฟิลไทเทเนียมสมัยเก่าๆอะครับไทเรเดอร์ IAS สมัยแบบ10 20ปีที่แล้วมั้งคือจะเป็นแบบแนวๆนั้นผมว่าดนตรีมันมาจาก East Coast เป็นแบบนิวยอร์กอะไรเงี้ยนึกถึง NAS ก็ได้หรือจะเป็นเจ้าพ่อบูมแบ็คก็สโนว์กูนครับใช่สโนว์กูนเป็นแบบบีทที่แบบให้พลังเยอะๆใส่มาแบบชัดถ้อยชัดคำอะไรเงี้ยขอลองฟังท่อนเวิร์สของเขานะครับโอ้เวิร์สจะเป็นกองแตกๆๆแล้วก็จะเป็นเหมือนเบสป่ะเอาเป็นซินซินที่แบบให้พลังอ่ะเหมือนโอเปร่าผมฟังรู้สึกนะฟีลดีนะผมขอฟังตอนเอาโทนหน่อยวอร์นี่ว้าวค่อยๆลงใช่ใช่ผมไม่ถึงฟีลไวนิลเลยพลังจงสถิตกับข้าใจได้ไม่ได้เนี่ยก็คือออริจินอลของ East Coast New York เนี่ยนะนึกถึง NAS นึกถึงอะไรเงี้ยคือบีทมันก็จะแบบแบ่งเป็นห้องให้อยู่แล้ว Verse Hook Verse Hook อะไรเงี้ยทางมึงแล้วมึงลองรับกับบีทนี้ให้กูฟัง Here we go Yeah With boy Shake it up yeahบอยก็แรปให้ดูพวกมึงก็ฟังกันหน่อยออนเดอะบูมแบบคู่แบบกำลังอร่อยไม่ว่าจะหลับจะนอนหัวกูก็แล่นตลอดโฟแบบว่าชายไฟแบบมียาแล่นมาจอดแค่จังหวัดก็ไหววันจะมาวันกันที่วันจะนานระดับผู้ทันชิดดาจะยังไม่พัฒนาอีกทีแม่เทียบระดับเดี๋ยวมึงได้ก้มรับปาชาเนี่ยสายเล่าเรื่องนะบีนี้อยากฟังเต็มๆลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะจ๊ะบีนี้ Minus Boy เสนอมาที่ราคา2,000 บาทเองโอ้ยถูกมากเลยครับคุ้มจ้าโปรดิวเซอร์ที่ทำให้กับพี่หลุยส์วันโฟร์และพิศนาโอเกอร์ทำให้แบบตกเป้งไปเองอ่ะถือว่าให้น้องๆก็ได้นะที่แบบทุนไม่ได้เยอะพออยากได้บีทเจ๋งๆกับโปรดิวเซอร์เทพก็ติดต่อเข้ามาเลยในเพจ E-Record หรือในเพจ WE ก็ได้นะครับเราจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างช่วงนี้มึงมีผลงานอะไรบ้างที่ปล่อยไปแล้วก็ได้มี Thailand Hip Hop Old School นะที่เพิ่งปล่อยไปก็มีเพลงที่ฟีดกับ FTP นะครับชื่อเพลงอีกนิดอีกนิดนะอีกนิดไม่ใช่เป็นเพลงรักเหงาๆนะครับรอกันเลยครับมีแบบภายในเดือนนี้หรือเดือนหน้ามีผลงานมาให้ฟังกันเยอะแน่นอนในช่องอะไรครับฝากได้ตรงที่ BKL MTFK นะครับผม Wiz Boy นะครับสำหรับสายโอสโคสายเล่าเรื่องลองไปติดตามก็ดูทุกช่องทางเลยนะครับเดี๋ยวผมขอแอบสปอยนิดนึงนะเดี๋ยวจะมีแรปเปอร์2คนเป็นที่เรสเปคของชาวชลบุรีมาร่วมทำกับผม2เพลงนะครับ JC ไม่ใช่เอาเป็นว่าแบบในชมรีโฟร์ไหมใช่ครับโอเคสองคนลองติดตามดูได้ Wiz Boy นะช่องนะอีกที BKL BKL ครับผมขอบคุณ Wiz Boy มากนะครับที่มาร่วมรายการเด็กเชียร์บีทวันนี้ EP 8 EP 9แขกรับเชิญจะเป็นใครจี๊ดเหมือนเดิมจี๊ดทุก EP ครับแล้วเจอกันนะจ๊ะกับเด็กเชียร์บีทอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะจ๊ะเด็กเชียร์บีท